สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านไปเพลิดเพลินกับเรื่องราวในงานเขียนใหม่ๆกันอย่างจุใจสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังเรื่องทายาทมัจจุราชร้อยภพพันชาติก็ไม่อาจขาดเธอโดยใน EP 16จะนำเสนอในตอนเสือร้ายจ้องขย่ำสมันน้อยขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับเขานั่งสบายใจปล่อยให้ทิวาขับรถไปยังหมู่บ้านจัดสรรเผลอยิ้มออกมาเมื่อนึกถึงบัวบารายที่แก้เผ็ดเข้าด้วยคำพูดแกมขู่ให้ตกใจคุณไตภูมิคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคะทั้งที่คิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องอะไรแต่ก็เผลอตกใจไปกับเธอจนเธอหัวเราะออกมานั่นแหละเขาถึงนึกเคืองตัวเองที่ดันไปพลาดท่าให้กับเธอมีอะไรเหรอครับคุณหมอบัวก็คุณทำได้ยังไงคะนี่เพิ่งสัปดาห์เดียวคุณทำบ้านเกือบเสร็จแล้วเหลือแค่งานตกแต่งกับงานสีเท่านั้นเองเขาหัวเราะออกมาพร้อมกับเธอหัวเราะดังลั่นอย่างสะใจฝากไว้ก่อนนะครับแค่นี้ผมคงต้องชำระนะครับคุณหมอเธอยิ้มสายหน้าไปมาอย่างน่ารักเหลือเกินคุณไตภูมิคะช่วงบ่ายวันนี้บัวว่าง2 ชั่วโมงก็เลยแวะมาดูบ้านหน่อยไม่อยากให้คุณพ่อออกมาจากบ้านนะคะตอนนี้คุณไตรภูมิอยู่ที่ไหนคะโบคิดว่าคงต้องแก้งานเยอะเลยช่างของคุณทำผิดพลาดไปเกือบทุกอย่างเลยนะคะเขาหัวเราะขึ้นมาอีกคุณหมอนี่ชักเอาใหญ่แล้วนะครับเธอหัวเราะทำหน้าตาสะใจวันนี้คุณหมอเชื่อเฉือนผมไปหลายดอกแล้วนะครับเธอยื่นหน้าเข้ามาใกล้ก็นั่นนะสิแล้วคุณจะไม่มาเอาคืนเหรอคะตอนนี้บัวเหลือเวลาอยู่ประมาณ1.5 ชั่วโมงถ้าคุณมาถึงก่อนก็คงจะได้คุยกันนะคะเขานั่งยิ้มไปตามลำพังรู้สึกดีที่เธอเป็นกันเองกับเขามากขึ้นไม่อึดอัดเหมือนช่วงเวลาที่เขาพาไปยังที่พักหรือไปร่วมงานกันเมื่อวันก่อนคฤหาสน์ใจกลางเมืองย่านสุขุมวิทรัฐมนตรีวันชิตกำลังเคร่งเครียดอยู่กับเหตุการณ์ที่ถูกปล้นบนเรือระหว่างการเจรจากับข้าราชการระดับสูงสูญเงินกว่า100 ล้านเมื่อหลายวันก่อนจนกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สื่อมวลชนจับประเด็นนักการเมืองกับข้าราชการมีการหัวเรื่องการนำเข้าวัคซีนจนต้องแก้ตัวไปข้างๆคู่ที่สำคัญเขายังถูกหัวหน้าพักหมายหัวจะเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีทันทีหากเงินอีกส่วนหนึ่งไม่ไหลเข้าระบบพักเพื่อใช้ในการเตรียมหาเสียงในฤดูเลือกตั้งครั้งต่อไปก็เปิดเฟซไทม์คุยกับลูกน้องเพื่อหาเบาะแสที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นเรื่องยากเย็นเหลือเกินก็พอจะมีช่องทางครับนายเราพบภาพกล้องวงจรปิดตรง4 แยกที่มีรถเลี้ยวเข้าไปในซอยที่เรือเข้ามาเกยฝั่งครับมีกล้องตัวหนึ่งอีกด้านหนึ่งเขาหลีตาอย่างตั้งใจฟังแล้วยังไงครับท่านรถที่เลี้ยวเข้าไปในช่วงเวลานั้นมีทั้งหมด10 กว่าคันแต่เราสนใจรถสปอร์ตสีขาวคันหนึ่งซึ่งเข้าไปแล้วออกมาช้ากว่ารถคันอื่นรู้ทะเบียนรถไหมลูกน้องพยักหน้ารู้ครับแต่พอเราตรวจสอบไปที่ขนส่งทางบกกลับไม่พบป้ายทะเบียนนี้น่าจะเป็นการทำปลอมขึ้นมากกว่าแล้วอีกอย่างรถคันนี้ก็เหมือนรถนำเข้าไม่แน่ว่าจะมีการเลี่ยงภาษีระบบจึงตรวจสอบไม่ได้ครับนายคนเป็นนายได้ยินอย่างนั้นก็ไม่พอใจอะไรวะรู้แค่นี้จะมีประโยชน์อะไรไม่ได้คำตอบอะไรสักอย่างพวกแกนี่มันเลี้ยงไม่ได้หลังใจจริงๆคนในจอจึงพูดขึ้นใจเย็นๆครับนายคนของเราไปพบรถคันนี้โดยบังเอิญที่โรงพยาบาลอินเตอร์หลังเกิดเหตุการณ์ได้2 วันและมีการเข้าออกอยู่2-3 ครั้งแล้วเราพบว่าคนพวกนี้เกี่ยวข้องกันครับเขาส่งภาพไตรภูมิทิวาและบัวบาลายให้ทันทีรัฐมนตรีมองดูภาพต่างๆที่ไตรภูมิเดินลงจากรถพร้อมที่วาเข้าไปในโรงพยาบาลกับภาพที่ไตรภูมิเดินออกมาจากโรงพยาบาลกับแพทย์หญิงบัวบารายเขามีสีหน้าดีขึ้นลูกน้องคนเดิมยังบอกด้วยว่าจากการตรวจสอบคนผู้ชายนี้ชื่อไตรภูมิครับเป็นผู้รับเหมาฐานะดีมากคนหนึ่งส่วนคนผู้หญิงที่เดินไปกับเขารายแรกไม่พบประวัติแต่สำหรับผู้หญิงที่เดินคู่ออกมากับเขาในภาพหลังเป็นแพทย์หญิงระดับเกียรตินิยมจากอเมริกาและเป็นศัลยแพทย์หลักที่โรงพยาบาลแห่งนี้สถานะโสดครับท่านคนฟังพยักหน้าอย่างพอใจยิ่งเมื่อพิจารณารูปร่างหน้าตาของเธอ
ขาก็รู้สึกชอบขึ้นมาทันทียังมีอีกรายหนึ่งนะครับนายท่านรัฐมนตรีหยุดความคิดชื่นชมเราติดตามรถคันนี้ต่อเนื่องจน2วันก่อนรถคันนี้ก็เข้าไปในอาคารของกิจการเสียกำชัยเจ้าของโรงงานเหล็กครับรัฐมนตรีพยักหน้าทันทีอ๋อว่ารู้จักเสียกำชัยคนนี้ดีเขานึกถึงตอนก่อนลงสนามการเลือกตั้งก็เคยมีการดีลงานกันอยู่และใช้เหล็กจากโรงงานนี้เช่นกันจำได้ว่าเขายังมีลูกสาวหน้าตาดีอยู่คนหนึ่งลูกน้องยังอธิบายต่อเข้าใจว่านายใจภูมิน่าจะเป็นลูกค้าของที่นี่ครับข้อมูลของทางนี้เบื้องต้นก็มีเท่านี้ก่อนนะครับนายเอาละพวกลือตามมันต่อไปส่วนทางเสียกำชัยว่าจะจัดการเองที่อาคารสำนักงานค้าเหล็ก Mercedes-Benz รุ่นล่าสุดแล่นเข้าไปจอดชายหนุ่มที่นั่งตอนหน้ารีบลงมาจากรถเปิดประตูด้านหลังก่อนที่บุรุษกลางคนจะก้าวลงมาชายคนแรกวิ่งไปเปิดประตูทางเข้าจนหญิงกลางคนที่กำลังนั่งตรวจดูบัญชีเงยหน้าขึ้นมาก็ตกใจรีบก้าวเท้าออกมาทันทีสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีลมอะไรพัดมาถึงที่นี่คะเขายิ้มให้พร้อมกับรับไหว้อย่าเกรงใจเลยอซอผมผ่านมาก็เลยแวะมาหาครับว่าจะมาขอดื่มชาสักถ้วยก็จะกลับครับหญิงกลางคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างดีก่อนจะพาไปนั่งยังโต๊ะรับรองหลังจากเขานั่งลงจึงถามขึ้นแล้วเฮียไม่อยู่หรอครับซอหล่อนพงกหน้ารับอยู่ค่ะไปเข้าห้องน้ำอีกเดี๋ยวก็คงออกมาถ้ารู้ว่าท่านมาเยี่ยมคงดีใจนะคะเขาพยักหน้าอย่างพอใจในท่าทีครู่หนึ่งเสียกำชัยก็เดินออกมาเขามองไปทางบาร์น้ำเห็นพนักงานกำลังชงชาก็ถามขึ้นใครมาชงชาให้ใครเหรอพนักงานสาวเงยหน้าขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีค่ะเขามองไปทางมุมที่นั่งโซฟาเพ่งสายตาอย่างพินิจก็เห็นเป็นรัฐมนตรีวันชิตเขานึกแปลกใจว่าเหตุใดรัฐมนตรีวันชิตถึงมาที่นี่เพราะตั้งแต่เข้าไปเป็นนักการเมืองจนได้ดิบได้ดีเป็นถึงรัฐมนตรีก็ไม่เคยมาหาเลยทั้งที่สมัยก่อนเคยมาเป็นลูกค้าถึงอย่างนั้นก็เป็นลูกค้าที่จ่ายเงินไม่ค่อยตรงเวลาจนกระทั่งมารู้ภายหลังว่าเมื่อเขาเป็นรัฐมนตรีได้ย้ายไปใช้เหล็กของโรงงานอื่นซึ่งเป็นพวกกันด้วยเหตุผลที่โรงงานมีค่าน้ำร้อนน้ำชาให้มากกว่าถึงจากนั้นพวกก็ยังเคยมาขอแบ่งเหล็กจากโรงงานเขาในเวลาที่ของขาดแคลนเขาจึงเดินออกไปพร้อมกับทักทายอย่างคนกันเองสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีนึกยังไงถึงได้มาถึงที่นี่ครับรัฐมนตรีอดีตผู้รับเหมายิ้มรับก็ว่าจะแวะมาหาเสี่ยนี่แหละครับพอดีผมผ่านมาทางนี้ก็คิดถึงเรื่องเก่าที่เคยค้าขายกันอยู่เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนก็ย่ำแย่กันหมดทางเสียเป็นยังไงบ้างครับพอจะสู้ไหวไหมครับคนฟังนึกแปลกใจที่เขาหวังดีถึงขนาดแวะมาถามไทยก็ถูกๆไถ่ไปนะครับชั่วโมงนี้ก็รู้กันอยู่แค่ประคองตัวก็ยากลำบากแล้วครับท่านเขารีบโบกมือทันทีไม่เอาเสียอย่ามาเรียกผมว่าท่านให้ระคายหูเลยเรามันคนกันเองผมยังจำได้นะว่าเสียก็เคยผ่อนปลนเรื่องจ่ายเงินล่าช้าของผมบ่อยเรียกธรรมดาดีกว่าเรามันคนกันเองครับภรรยาของเสียยิ้มกลิ่มที่รัฐมนตรีของประเทศมาเยี่ยมเยียนและยังแสดงความเป็นเองถึงขนาดนี้เธอจึงพูดเสริมออกไปดีนะคะที่ตอนนี้ลูกค้ามาชำระหนี้เก่าและยังสั่งของเพิ่มให้อีกมากพอสมควรทางเราจึงพอจะหายใจได้โล่งครับโอ้ดีนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าลูกค้ารายนี้ใช้ได้เลยนะครับสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเขาจะอ้างก็คงทำได้แสดงว่าลูกค้ารายนี้ไม่กระทบเรื่องงานหล่อนพยักหน้าให้อย่างกระตือรือร้นที่คำพูดได้รับความสนใจจากคนระดับรัฐมนตรีค่ะคุณไตภูมิก็ทำรับเหมาโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาด300หลังคาเรือนนะคะคำพูดของภรรยาทำเอาเสียคำชัยต้องหันไปมองเขาไม่ต้องการให้คนอื่นรู้เรื่องกิจการภายในสักเท่าไหร่นึกในใจว่าภรรยาตัวเองนี่ช่างไม่ได้เรื่องเอาซะเลยมีใครที่ไหนมาบอกกันยิ่งรัฐมนตรีวันชิตมีธุรกิจรับเหมาอยู่เบื้องหลังด้วยการเปิดเผยรายชื่อลูกค้าจึงไม่สมควรทำอย่างยิ่งโดยเฉพาะไตรภูมิที่เป็นลูกค้าชั้นดีที่สุดในเวลานี้อีกด้านหนึ่งมินทิลาเดินลงมาจากชั้นบนก่อนแวะที่บาร์น้ำเห็นคนงานกำลังชงชาจึงถามขึ้นชงชาให้ใครหรือออนมีแขกเหรอเด็กสาวผู้ช่วยของแม่จึงรีบบอกท่านรัฐมนตรีมาค่ะ
ออนชงชาเสร็จแล้วกำลังจะเอาไปเสิร์ฟค่ะพอมินทิลาได้ยินก็นึกเอะใจเดินไปเลงที่โต๊ะรับแขกซึ่งอยู่มุมไกลอีกมุมหนึ่งก่อนหันกลับมามางั้นเอามาให้มินเดี๋ยวมินจะเอาไปให้เองเธอกำลังคิดว่าอย่างน้อยควรจะทำความรู้จักกับคนระดับนี้ไว้บ้างรัฐมนตรีวันชิตคุยพลางก็สะดุดตากับสาวสวยที่กำลังเดินมาทั้งใบหน้าขาวเนียนแต่งแต้มอย่างสวยงามรับกับชุดเดรสลำลองสีแดงตัดกับสีผิวขาวอย่างชวนมองจนคนทั้งสองต้องหันมามองตามเพียงเท่านั้นมารดาของเธอก็ยิ้มทันทีลงมาแล้วเหรอหนูมีนมารู้จักท่านรัฐมนตรีก่อนท่านอุตส่าห์แวะมาเยี่ยมนะลูกเธอรีบวางถาดชาก่อนก้มไหว้อย่างนอบน้อมสุภาพมีเพียงเสียกำชัยเท่านั้นที่สังเกตเห็นว่าสายตาของรัฐมนตรีมองลึกลงไปในร่องอกของลูกสาวเขานี่หนูมินเหรอโตเป็นสาวแล้วนะจำได้ว่าสมัยก่อนผมยังเห็นวิ่งเล่นในโรงงานอยู่เลยเขายิ้มส่งสายตาเสือเจ้าเล่ห์มารดาของเธอจึงรีบบอกยายมินไปเรียนต่อเมืองนอกพอกลับมาก็มาช่วยทำงานที่นี่แหละค่ะพูดแล้วหล่อนก็มองลูกสาวอย่างชื่นชมเสียกำชัยจึงพูดขึ้นอ้าวยายมินแล้วที่จะไปดูโครงการของไตภูมิน่ะจะไปตอนไหนมินทิลาจึงบอกออกไปเดี๋ยวมินจะออกไปเลยค่ะจะขับรถตามไปกับรถขนเหล็กของเรานะคะคนเป็นพ่อพยักหน้าคนเป็นแม่ยิ้มส่วนรัฐมนตรีควักนำบัตรออกมาพร้อมส่งให้เสียกำชัยก่อนจะหยิบอีกใบให้มินทิลาเอาเก็บไว้นะหนูมินเผื่อมีอะไรที่อาจจะช่วยเหลือได้ก็ติดต่อไปเลยนะเราเป็นคนกันเองว่าแต่หนูอยู่ที่นี่ทำหน้าที่อะไรล่ะมินเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดให้คุณพ่อค่ะท่านเดี๋ยวมินจะเอานำบัตรให้นะคะรอสักครู่นะคะว่าแล้วเธอก็รีบเดินกลับไปยังเคาน์เตอร์ที่วางกระเป๋าอยู่ส่วนรัฐมนตรีก็คุยต่อกับคนในโต๊ะลูกสาวขยันนะครับไปดูงานด้วยตัวเองเลยอย่างนี้กิจการต้องรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปแน่ครับภรรยาเสียจึงพูดขึ้นสมพรปากเธอค่ะท่านรัฐมนตรีแต่โครงการนี้ลุงมินคงต้องไปดูด้วยตาตนเองนะคะเพราะเขาคบหาอยู่กับผู้รับเหมาใหญ่ก็คงอยากเจอกันด้วยนั่นแหละค่ะรัฐมนตรีฟังอย่างคุ้นคิดแต่เก็บอาการขณะที่เสียกำชัยไม่สบายใจนักกับการพูดจาไม่มีหูรูดของภรรยาครู่หนึ่งผ่านไปรัฐมนตรีเดินออกมาจากอาคารพร้อมกับมินทิลาที่กำลังจะเดินไปขึ้นรถจึงเอ่ยขึ้นหนูมินขยันจังเลยนะครับว่างๆทานข้าวกับอาบ้างสิเผื่อบางทีอาจจะมีโครงการต่างๆของกระทรวงสนใจไหมมินทิลาได้ยินก็ตื่นเต้นที่คนตรงหน้าเปิดโอกาสให้แม้จะพอรู้จากสายตาของเขาว่าค่อนข้างพอใจในตัวเธอเธอยกมือขึ้นไหว้ขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านเอาเป็นว่าถ้าท่านสะดวกวันไหนก็แจ้งมาได้เลยนะคะเขายิ้มอย่างพอใจในแววตาของเสือมองสมันน้อยก่อนที่ทั้งสองจะแยกย้ายกันทายาทมัจจุราช EP 16ได้จบลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP 17ตอนที่ชื่อว่าการเผชิญหน้ากันของสองสาวรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ